สวัสดีครับเด็กๆยอดหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญงานประดิษฐ์มาแล้วเด็กๆครับรู้ไหมครับว่ากระดาษเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับเราสามารถนำกระดาษมาทำเป็นวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญปฏิทินเก่าหรือว่าโปสเตอร์โฆษณาก็สามารถนำมาทำได้ครับ เด็กๆมาดูตัวอย่างการนำกระดาษมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ในหน่วยความจำประดิษฐ์ของทีทูกันดีกว่านะครับอย่างแรกคือการพับกระดาษเป็นกล่องหรือถุงอย่างที่สองคือการตัดกระดาษโดยการวาดแบบเป็นตัวอย่างนำมาพับแล้วทากาวติดเป็นกล่องรูปทรงต่างๆอ๋อเด็กๆครับทีทูยังมีการทำบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกมาให้เด็กๆเ,เอาไปลองทำดูด้วยนะ ก่อนอื่นเด็กๆต้องเตรียมวัสดุให้พร้อมซึ่งได้แก่ลวดเย็บกระดาษและถุงพลาสติกที่เหมาะสมกับสิ่งของถ้าพร้อมแล้วมาลงมือทำกันเลยนะครับเด็กๆขั้นแรกนำสิ่งของบรรจุลงไปในถุงแล้วพับถุงจากด้านบนกว้างประมาณ1เซนติเมตรลงไปจนใกล้ถึงสิ่งของด้านในขั้นที่สองเด็กๆเ,เอานิ้วกดจุดกึ่งกลางไว้นะครับ ท่านที่สามจับปากถุงด้านซ้ายและด้านขวามาประกบกันแล้วใช้ลวดเย็บกระดาษยึดติดกันบริเวณจุดกึ่งกลางของขอบปากถุงท่านตอนสุดท้ายให้เด็กๆยกถุงขึ้นแล้วจับปากถุงตั้งขึ้นให้ได้รูปทรงที่สวยงามเท่านี้เด็กๆก,ก็จะได้สิ่งของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแล้ว ที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมที่จะเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วคราวหน้าทีทูจะมาพบกับเด็กๆใหม่นะครับสวัสดีครับ